กลุ่มแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยางชีพและเงินบำรุงขวัญแก่ทหารผ่านศึกซึ่งเจ็บป่วยและมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนางอัญชลีทิโสภาที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเดินทางตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือพร้อมมอบถุงยางชีพข้าวสารผ้าห่มตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและเงินบำรุงขวัญแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเจ็บป่วยและมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน5นายพร้อมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองรีและมอบของที่ระลึกแก่เด็กๆโดยเยี่ยมทหารผ่านศึก5นายประกอบด้วยพลทหารทรงหนูมหันอายุ94ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้น4อาศัยอยู่หมู่ที่3ตำบลทุ่งกระบำอำเภอลาวขวัญพิการเดินไม่ได้มีฐานะยากจนพลทหารมานิตเสือสดอายุ52ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้น4อาศัยอยู่หมู่ที่16ตำบลหนองปลืออำเภอหนองปลือมีฐานะยากจนพลทหารชูศักดิ์สุขเพิ่มอายุ54ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้น4อาศัยอยู่หมู่ที่2ตำบลหนองรีอำเภอบ่อพลอยประสบอุบัติเหตุไม่สามารถเดินเองได้และมีโรคประจำตัวพลทหารสวงภูลสวัสดิ์อายุ70ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้น2อยู่หมู่ที่1ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองพิการตามองไม่เห็นเห็นเลือนลางอาศัยอยู่บ้านพี่สาวเพียงลำพังและเยี่ยมพลทหารจำเริญทองวันอายุ61ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้น3อาศัยอยู่หมู่ที่6ตำบลพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ซึ่งนอกจากการตรวจเยี่ยมสอบถามทุกสุขพร้อมมอบถุงยางชีพและเงินบำรุงขวัญในครั้งนี้แล้วทางสมาคมจะมีการพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไปคือทางท่านผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะพลเอกอำนาจรอดสวัสดิ์แล้วก็ท่านนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกคุณปิยาวรรณรอดสวัสดิ์นะคะพอดีมอบหมายให้มาภารกิจมาตรวจเยี่ยมครอบครัวทหารผ่านศึกนะคะแล้วก็จะให้การดูแลว่ามีอะไรที่ทางเราพอจะช่วยเหลือได้แล้วก็จะออกมาตามที่เขตเขามาสำรวจให้คือเขตเนี่ยจะมาสำรวจก่อนนะคะแล้วก็ส่งเรื่องเข้าไปแล้วเราก็มาดูแลแล้วเผื่อว่ามีอะไรขาดหรืออะไรก็จะได้เข้าที่ประชุมแล้วก็มาช่วยเหลือกันอีกนะคะทุกปีค่ะแล้วก็จะออกไปตามต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแบบเป็นตามเป็นภาคอะค่ะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกมาตอนนี้เราก็เริ่มที่จะออกมาทางนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเห็นว่าทางนี้ก็เดือดร้อนมากก็เราก็แน่นเพราะว่ามันจะมีทหารผ่านศึกอย่างคุณมานิตเนี่ยนะคะก็มาก็ทราบสาเหตุว่าบ้านก็น้ำท่วมแล้วก็อยู่ไกลแล้วก็จะนำเรื่องไปเสนอทางท่านผอ.ให้มาดูแลอีกนะคะเพิ่มเติมอีกค่ะเขาสามารถแจ้งไปได้เลยค่ะที่สมาคมแม่บ้านนะคะหรือว่าหน่วยงานของทหารผ่านศึกหรือจะผ่านทางเขตก็จะสะดวกกว่านะคะคือข้างนอกมีความเดือดร้อนก็ไปที่สำนักงานเขตคือเราจะมีสำนักงานเขตที่ดูแลตามต่างจังหวัดตามแต่ละจังหวัดหมายถึงว่า1เขตเนี่ยก็ดูแลประมาณ3จังหวัดใช่ไหมคะค่ะก็จะดูแลอย่างเงี้ยค่ะตามพื้นที่อะค่ะสำหรับเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองวันแรกนะคะ